พาไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวหลายคนคงชอบดีดีก็ชอบเหมือนกันนะแต่ภาชนะที่เอามาใส่เนี่ยไม่ใช่ถ้วยไม่ใช่ชามแต่เป็นกระบอกไม้ไผ่ป่ะคุณผู้ชมไปงานอีทั่วไทยในเชียงรายกันค่ะค่ะในกระบอกไม้ไผ่อันนี้ก็มีไอ้นี่อะไรน้ำเงี้ยวในกระบอกไม้ไผ่สุดยอดเป๊ะจ้ะไอเดียดีๆของพี่สถิตพี่สถิตเป็นชาวบ้านที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเขาจะเอาเตรียมมาตั้งเท่าไหร่กว่าจะขายได้เยอะขนาดนี้ไปดูเรื่องเล่าที่นี่ไหมเรื่องเล่าพี่สถิตเขาบอกว่าเขาขายน้ำเงี้ยวอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนว่าแล้วทำไมตำบลคุ้นๆเออลดมากนะข่าวใหญ่ข่าวโตนะเอารายได้วันละ 1,000 2,000 บาทเลยนะหลังจากคอนโดไม้ไผ่เนี่ยสร้างเสร็จเขาก็เลยมีการย้ายร้านมาขายที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วเขาอยากให้ร้านเนี่ยมันมีจุดเด่นเขาก็เลยเอาคอนเซปต์รักโลกของคอนโดไม้ไผ่อ่ะที่อยู่ตรงนั้นนะเอามาเป็นแนวคิดในการทำเป็นชามใส่น้ำเงี้ยวแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ตรงน้องจะถามไม้ไผ่ตรงคืออะไรหรือว่าไม้ไผ่หกเพราะมันลำใหญ่เพราะนะโอเคเพราะมันลำใหญ่คือตรงกลางมันสามารถจุดนี่ไงภาพน้องดูพอมันจุดได้เยอะเราก็จะใส่ของได้มากสูงแล้วก็คือสูงประมาณ6นิ้วเนาะ6นิ้ว6นิ้วแล้วก็เขาต้องเอาเสี้ยนออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบาดเดี๋ยวไปแทงลูกค้าเขาใช่ใช่จากนั้นเนี่ยเขาเอาเสี้ยนเอาเศษไม้ออกแล้วก็ทำความสะอาดต้องแช่น้ำด้วยนะค่ะไม่ใช่ว่าทำอะไรเสร็จแล้วเอามาตักให้ลูกค้ากินไม่ได้ต้องแช่น้ำหนึ่งคืนต้องแช่น้ำก่อนป้องกันกระบอกไม้ไผ่ไม่ให้แตกค่ะจากนั้นทำความสะอาดอีกรอบนึงแล้วถึงเอามาใส่น้ำเงี้ยวขายโอ้ลูกค้าพอมาชิมเนี่ยชื่นชอบกันยกใหญ่เลยนะพี่ดอยถูกต้องน้ำเงี้ยวร้อนร้อนใส่ในกระบอกไม้ไผ่เพิ่มความหอมขึ้นไปอีกบอกมาอย่างนี้เป็นไงเป็นไงมาดูยอดขายกันหน่อยพี่ดอยตกใจเลยเนี่ยเขาใส่กระบอกไม้ไผ่เหรอใช่เขาไปแรงเป็นไงวันละ 4-5,000 บาทเลยนะจ๊ะ 1,000-2,000 นะแล้วถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยวันหยุดเนี่ยขายพุ่งสูงหลักหมื่นเลยนะน้องเสาร์อาทิตย์ก็ได้น้องอ่านผิดหรือเปล่าไม่ผิดหลักหมื่นเนี่ยถ้าวันหยุดอ่ะคุณก็บอกไม้ไผ่ที่ใช้แล้วทำอะไรล่ะเอาไปล้างน้องเอาไปทำความสะอาดเหมือนถ้วยชามทั่วไปจ้ะแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งน้องใส่กลับมาได้อีก recycle yes reuse yes reduce oh very good แต่งคือมากนะ30-40บาทนะสำหรับราคากระบอกไม้ไผ่เองแล้วก็ร้านนี้นอกจากจะเอาไม้ไผ่เนี่ยมาใส่น้ำเงี้ยวแล้วของใช้ที่ร้านที่เขาใส่ผักอ่ะใส่กระดาษทิชชู่ใส่ช้อนใส่อะไรเนี่ยน้องที่เห็นอ่ะก็คือไม้ไผ่ล้วนๆทำมาจากไม้ไผ่หมดเลยนะคือเป็นตะกูลไผ่ถ้าไม่ใช่ไผ่เข้าร้านนี้ไม่ได้ตะกงตะเกียบเนี่ยหมดเลยไผ่น้องรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะใครอยากชิมน้ำเงี้ยวไหมอยากชิมน้ำเงี้ยวในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเขาบอกว่าไปนั่งทานแบบห้อยขานะห้อยขาหรอชิวๆแกว่งขาไปแกว่งขามากลางทุ่งนาชมถ่ายภาพหน้าคอนโดด้วยนะเนี่ยภาพถ่ายจริงใช่ไหมแล้วก็เซลฟี่กันก็ได้หรือว่าถ่ายเก็บเป็นวิวอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่เอออันนั้นคอนโดไม้ไผ่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ร้านคุณพี่เขาไปได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปช้าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะหมดนะคะเป็นอะไรอ่ะเสียงเป็นอะไรเสียงหลงไปนิดนึงเสียงหลงนะจ๊ะแสดงว่าอยากกินมากอยากกินมากคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้น้ำเงี้ยวกระบอกไม้ไผ่ค่ะ